สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหน้าหนึ่งคมชัดเลยค่ะครับรายการที่จะเสิร์ฟข่าวร้อนๆให้คุณได้รู้ก่อนใครนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอคุณรังสิมานาแล้วนะคะคุณเสด็จวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะคะก็เป็นหนึ่งในทีมกองบรรณาธิการเหมือนกันครับคุณเสด็จเวลาที่ไม่ได้มาเนี่ยได้มีเบื้องหลังทำอะไรอยู่บ้างคะลองบอกคุณผู้ชมบางคนบอกคิดถึงคุณเสด็จหลายเรื่องนะครับผมก็ดูยังคงดูข่าวอยู่นะครับสำหรับหน้าหนึ่งถึงแม้ว่าคุณเกรียงศักดิ์จะมาจัดแต่เบื้องหลังจริงๆก็ยังนั่งดูข่าวอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็ดูคุณเกรียงศักดิ์จัดรายการไปด้วยนะครับคือต้องดูทุกอย่างเลยส่วนกระทั่งข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้นะคะคุณเสด็จเองก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ไปงานนี้ด้วยใช่ไหมครับอยู่เบื้องหลังในการช่วยกันจัดงานเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นไรวันนี้นะครับทางเนชั่นกรุ๊ปของเราก็มีการแจกรางวัล นะครับคนดีแทนคุณแผ่นดินโดยมีการแจกรางวัลทั้งหมด77คน77จังหวัดเป็นคนดีของหาคนดีในแต่ละพื้นที่แต่จังหวัดครับก็มีการแจกรางวัลในวันนี้โดยมีท่านประธานนะครับท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยนะครับก็มาเป็นประธานในการมอบรางวัลนะครับนอกจากคนดี77จังหวัดแล้วเนี่ยก็ยังมีองค์กรต้นแบบคิดดีทำดีสังคมดีอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมดังนั้นส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีการมอบรางวัลในรายการนี้ด้วยนะครับก็ผ่านพ้นไปครับสำหรับปีนี้ปี55 2555ถือว่าเป็นครั้งที่6ครั้งที่6ของการประกาศนี้แล้วแล้วก็จะคงมีทุกๆปีเรามีเกณฑ์อะไรไหมครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยวันพรุ่งนี้ซื้อหนังสือพิมพ์ของคมชัดลึกแล้วรู้สึกว่าอยากจะเป็นหนึ่งในตัวแทนของจังหวัดที่ได้รับรางวัลการเป็นคนดีแทนคุณแผ่นดินแบบนี้บ้างอยู่ๆนี่จะบอกว่าอยากจะเป็นเลยไม่ได้ต้องถามตัวเองก่อนว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตเราได้ทำความดีแล้วหรือยังนะครับเราทำความดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำความดีอย่างเช่นอะไรบ้างเป็นประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้กับสังคมทำประโยชน์อะไรต่างๆนะครับเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่นะครับตรงนี้ก็จะมีการไปเฟ้นหาไปมองหาคัดเลือกกันออกมานะครับจนกระทั่งมีการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการอีก 2-3 ขั้นตอนนะครับจนมาถึง1คนต่อ1จังหวัดต้องไปตามหาอ่านดูนะคะว่าแต่ละคนแต่ละจังหวัดนั้นเขามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเห็นว่ามีเรื่องของปฏิญญาด้วยในการนำทางประเทศก็เป็นปีแรกที่เรามีการรวบรวมคนดีจากที่ผ่านมา5ครั้งที่ผ่านมานะครับมีการจัดเสวนาในตลอดทั้งปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ26เวที26พื้นที่ก็รวมแล้วก็เป็นทุกภูมิภาคทุกจังหวัดนะครับก็มีจัดเสวนาแล้วก็พูดถึงเรื่องของวาระประเทศไทยพูดถึงสิ่งที่ต้องการเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรในอีก10ปีข้างหน้าหรือว่าจะมองว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปทางไหนอย่างไรก็รวบรวมมานะครับมีทั้งหมด7ข้อ7เรื่องนะครับวันนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นก็ขึ้นไปประกาศเองเป็นตัวแทนของคนดีแทนคุณแผ่นดินทั้งประเทศทั้งหมด413ท่านโอ้โหถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ชมการถ่ายทอดสดทาง Nation Channel ก็สามารถไปตามอ่านย้อนหลังได้เลย บนหน้าหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ค่ะครับอีกเรื่องนึงค่ะไปที่ข่าวการบ้านการเมืองกันบ้างโอ้ยังคงตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะนะครับเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มของเสียอ้ายพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับวันที่24นี้นะครับยังไงก็มีแน่นะครับค่ะแต่ว่าการชุมนุมครั้งนี้จะมีเหตุรุนแรงอย่างใดแค่ไหนยังคงคาดเดากันอยู่ว่าจะเป็นยังไงจะคงประเมินสถานการณ์กันด้วยประเมินกันมากนะคะบางคนก็เป็นห่วงมือที่3มือที่4ต่างๆในส่วนของภาครัฐเองนะครับก็หลายคนก็กังวลนะครับโดยเฉพาะวันนี้ทางพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่คือมานั่งมท.1ด้วยไม่ใช่ครับเป็นผู้บัญชาการตำรวจขออภัยไว้คนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคคนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคดิฉันขอสับสนนิดหน่อยก็วันนี้ก็เตรียมที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับที่จะใช้พรบความมั่นคงจะนำกลับมาใช้กันอีกแล้วนะครับเคยใช้กันแล้วหลายครั้งตอนที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งตอนสมัยเสื้อเหลืองเสื้อแดงใช้กันหมดทุกสีเลยนะคะรอบนี้ไม่รู้สีเสื้ออะไรก็คงจะหลากสีกันมาหลากนะคะก็เตรียมตัวที่จะใช้แต่ว่าพอดีว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ว่า
อาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นถ้าเหตุการณ์ไม่รุนแรงเนี่ยก็คงไม่ต้องใช้นะครับขอให้ประเมินสถานการณ์กันในแต่ละนาทีกันไปแล้วกันก็คือประเมินสถานการณ์วันต่อวันเลยนะคะแล้วก็เรื่องของเมื่อวานนี้คุณเกรียงศักดิ์เอาภาพที่รัฐสภาจะเตรียมบันไดลิงมาฝากครับวันนี้เห็นพาดมาเลยว่ายันไม่ปิดสภานะคือทางเสอ้ายเองเนี่ยก็บอกว่าไม่มีการเคลื่อนม็อบไปที่สภาที่ไปปิดสภาแน่นอนไม่ไปแน่นอนแล้วก็คิดว่าจะควบคุมได้นะครับเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงนะครับไปตามรายละเอียดกันแล้วกันมีประเด็นนิดนึงเรื่องอะไรคะการเตรียมการเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะมาประเทศไทยด้วยค่ะนะครับวันที่18ก็วันนี้ก็มีการไปเดินตรวจพื้นที่กันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจออะไรผิดปกติไหมคะเจอครับเจออะไรคะเจอตัวเงินตัวทองน้องซินเวอร์โกลเด้นคือปกติตกใจไหมปกติคนที่นักข่าวที่อยู่ทำเนียบเราคุ้นชินไงก็ชินแล้วเจอกันบ่อยเพราะว่าตรงนั้นมันมีคลองอยู่แล้วก็จะมีสัตว์ประเภทนี้อยู่บ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะต่อไปเป็นเรื่องของค่อนข้างจะสลดใจนิดนึงนะครับสำหรับเด็กนักเรียนหญิง5ขวบวันนี้ก็มีข่าวว่าไปตกบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงเรียนก็คือวิ่งเล่นอยู่หลังโรงเรียนนี่แหละนะคะก็ตรงนี้แต่ว่าก็ทางญาติเองเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าไปตกเองหรือเปล่าหรือว่ามันมีเหตุอะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าโรงเรียนเนี่ยค่ะไม่ปิดฝาไม่สนิทนะครับการดูแลเพราะว่ามีพิรุธอยู่ตรงไหนบ้างคะพิรุธก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนที่หาเด็กนักเรียนคนนี้ก็มีเพื่อนนักเรียนเนี่ยเดินวิ่งมาบอกว่านี่อยู่ตรงนี้น้องคนนี้อยู่ที่นี่นะครับไปดูเนี่ยเขาบอกว่าไปหาดูตรงบ่อบำบัดน้ำเสียค่ะก็ปิดฝาเรียบร้อยอ๋อแต่ทำไมเด็กนักเรียนถึงบอกว่าอยู่ตรงนี้มีเพื่อนอยู่ในนี้พอเปิดดูถึงได้แบบเห็นว่าอยู่ในบ่อแล้วก็เสียชีวิตแล้วต้องตามดูนะคะแล้วก็เรื่องนี้เองทำให้นายกเทศมนตรีรู้สึกว่าต้องสอบหนักเลยล่ะว่าทำไมสอบกันอย่างหนักถึงได้มีเด็กอยู่แล้วก็ปิดฝาอย่างดีเลยนะคะคือถ้าสมมติว่าผมลองคิดดูนะครับว่าถ้าตกไปจริงๆเป็นอุบัติเหตุจริงๆตกไปไม่มีใครเห็นนะครับก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเดินมาเอ้าทำไมบ่อบำบัดไม่ปิดฝาก็เลยเอาฝาไปปิดหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของคุณเสด็จนะคะแต่ว่าตามรายงานข่าวว่าเนี่ยตำรวจน่าจะมีข้อสันนิษฐานที่ลึกล้ำกว่านี้ล่ะตรงเด็กนักเรียนที่มาบอกได้เนี่ยว่าน้องเนี่ยตกไปในนี้นี่พยานปากเอกเลยนะรู้ละเออนะคะก็ต้องไปรอติดตามว่าน้องคนนี้เขาจะพูดว่ายังไงครับครับอีกเรื่องนึงไม่ทราบว่าคุณรังสิมาจำได้ไหมเรื่องของพี่ติ๊กของเราเจษฎาพรผลดีพระเอกตลอดกาลในดวงใจของดิฉันจำได้เลยค่ะครั้งก่อนนี่เขาก็มีข่าวคราวว่าไปบุกรุกในพื้นที่ของอุทยานใช่ไหมคะครับที่ภูเขียวนะครับโอเคค่ะภูคิงเรียกว่าภูคิงตรงนั้นที่เป็นพื้นที่ที่เขาสงวนเอาไว้แต่ว่าทางคุณติ๊กก็อยากจะเข้าไปทำรายการก็คือรายการเนวิเกเตอร์ของเขาเนี่ยครับดังนะครับเลยคราวนี้ขอไปอุทยานดอยอินทนนท์แต่ดอยอินทนนท์นี่คนก็ไปกันเกลือนะไม่น่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องห้ามแต่จริงที่ดอยอินทนนท์เนี่ยก็จะมีดอยอะไรต่างๆหลายพื้นที่อยู่ด้านในในนั้นบ้างใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเรียกว่าดอยหัวเสือดอยเนี้ยคือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็มีสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์อยู่มีพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่อนุรักษ์เป็นเหมือนกับเป็นที่ศึกษาเป็นศูนย์วิจัยอะไรต่างๆของทางอุทยานนะครับก็เลยไม่อยากให้เข้าไปทำอยากจะเข้าไปถ่ายรายการทีนี้ทางอุทยานเองก็กังวลว่าถ้าถ่ายรายการออกมาเนี่ยไปในเชิงของธุรกิจที่ดูแล้วเหมือนการท่องเที่ยวแนะนำเรื่องท่องเที่ยวแล้วอาจจะมีคนอยากจะไปเยอะแต่มันก็จริงนะดิฉันเองเคยชมรายการเขาเหมือนกันค่ะดูแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะตามรอยรายการนี้จังเลยเรื่องของการถ่ายรายการเรื่องของอะไรเงี้ยดูแล้วก็นะทำให้หน้าไปใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าคนไปกันเยอะๆแบบนี้นั่นก็หมายความว่าธรรมชาติที่เปราะบางที่มีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ธรรมชาติก็ได้นะผมแถมให้อีกเรื่องนึงสั้นๆสำหรับคนที่ติดทรูดูทรูอยู่จานแดงจานทรูอยู่จานแดงนี่อาจจะอดดูพรีเมียร์ลีกซะแล้วสำหรับคอฟุตบอลนะครับเพราะว่าจากการเรียกว่าหาขอลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆปีฤดูกาลหน้าของพรีเมียร์ลีกเนี่ย
ทรูไม่ได้ซะแล้วครับค่ะกลายเป็นบริษัท CTH CTH นี่มาวินมากเลยนะเคเบิลไทย CTH เคเบิลไทยโฮลดิ้งนะครับเป็นเคเบิลใหม่ที่เข้ามาแรงอย่างมากมาแรงมากจริงๆดังในค่ำคืนเลยเรียกว่าได้ลิขสิทธิ์ไป3ฤดูกาลต้องไปตามอ่านดูนะคะว่าทรูจะมีการปรับอย่างไรบ้างแล้วก็ลูกค้าทรูเนี่ยอดดูบอลพรีเมียร์ลีกเขาจะว่าแล้วเดี๋ยวเบื้องหน้าเบื้องหลังเดี๋ยวไปดูในช่วงกีฬาอีกทีนึงได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปชมในส่วนของหน้าบันเทิงกันก่อนค่ะครับ